สวัสดีพี่น้องชาวยูพิกนะคะวันนี้เพยินดีต้อนรับทุกคนสู่เทศกาลสงกรานต์ถึงสงกรานต์ปีนี้นะคะจะเงียบเหงาพี่เอก็มาทักทายพี่น้องชาวยูพิกในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ EP ที่31แล้วค่ะสิ่งที่เพจะเอามาแบ่งปันนั่นคือการอัปเดตสินค้ายูพิก 20,000 กว่ารายการสินค้ายูพิกตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูในแอปกันเลยดีกว่าว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่มีการอัปเดตให้กับพวกเรากันนะคะอย่างแรกเนี่ยพี่เออยากให้ทุกคนดูผ่านแอปพลิเคชันตัวแรกก็คือในส่วนของไฮไลท์อะค่ะเราจะเห็นว่าในตัวไฮไลท์เนี่ยมันจะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆให้กับเราเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเครื่องสำอางนะคะมันมีตัวบาชการทำความสะอาดพวกแปรงต่างๆนะคะการดูแลผิวพรรณของเราหรือแม้แต่ลิปสติกเองนะคะตรงนี้เนี่ยลิปสติกมีการจัดรายการแค่เพียงแท่งละ99บาทนะคะหรือแม้แต่มีตัวของอาหารเสริมก็มีการร่วมรายการกับเราด้วยนะคะหรือช็อปสุดฟินกับยูพิกเนี่ยพี่เอลองมาเปิดเห็นไหมคะตัวนี้ช็อปสุดฟินเหมือนบินไปเลือกเองเลยนะนั่นก็คือมีรายการที่จัดให้กับเรานะคะกลุ่มเครื่องสำอางก็ตามนะนี่เห็นไหมมีเครื่องสำอางเป็นเครื่องสำอางของแบรนด์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ไอเทมเด็ดๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาวะสถานการณ์โควิดนะคะที่เราจะต้องอยู่ในบ้านของเรานั่นเองฉะนั้นสินค้าที่เป็นกลุ่มที่เราสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะก็เช่นรายการพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นหม้อต่างๆเนาะแล้วก็เป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะคะเป็นหม้อทอดหม้อหุงข้าวนะคะเนี่ยก็จะมีหลายรายการให้กับเราเลยหรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเองก็ตามอย่างตัวนี้นะคะมันจะเป็นเครื่องชงกาแฟเป็นสินค้ามาใหม่เลยเครื่องชงกาแฟตัวนี้จากราคา 1,499 บาทเราเห็นไหมว่าราคาเหลือเพียง759บาทและเราจะได้แคชแบ็กนะคะถ้าเราซื้อเองนะเราจะได้แคชแบ็กอยู่ที่28บาท34สตางค์แต่ถ้าเกิดว่าเราแชร์สินค้าตัวนี้ออกไปนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันอยู่ที่28บาท34สตางค์ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือกลุ่มสินค้าที่มีการเพิ่มเข้ามาในรายการตอนแรกๆที่พี่เออัดคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่ะเมื่อ1เดือนที่แล้วเนาะสินค้ายูพิกเนี่ยมีอยู่ประมาณ 16,000 รายการแต่ตอนนี้เนี่ยยูพิกได้มีการอัพรายการสินค้าเนี่ยเพิ่มให้กับพวกเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ 20,000 รายการขึ้นไปแล้วนะคะงั้นในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเลือกรายการสินค้าแต่ละตัวในการแชร์ออกไปกับเพื่อนๆเราได้เลยค่ะและสิ่งนึงที่มันสำคัญนะคะตอนนี้ยูพิกไม่ใช่แค่เพียงหน้าไฮไลท์ตรงนี้นะหน้าไฮไลท์ข้างบนนะคะทุกคนสามารถดูได้เลยเราจะมีสินค้าไฮไลท์ที่มีการจัดรายการสินค้าทุกๆสัปดาห์กับเราหรือแม้แต่สินค้าที่มีจัดรายการเป็นรายวันก็จะมีให้กับพวกเราด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างสำคัญที่พี่เออยากอัปเดตให้กับพวกเราคือตรงนี้ค่ะนี่คือกลุ่มของหมวดหมู่ยอดฮิตที่เกิดขึ้นจำได้ไหมคะวิดีโอก่อนนั้นพี่เอเคยแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะว่าเราจะมีสามารถเลือกที่จะแชร์สินค้าตามหมวดหมู่หรือแคตตากรีใช่ไหมคะแคตตากรีในส่วนของยูพิกเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยทางยูพิกมีการเพิ่มไอคอนตัวสำคัญขึ้นมานะคะนั่นก็คือหมวดหมู่ยอดฮิตแล้วมีด้วยกัน8แคตตากรีที่สำคัญตรงนี้แหละมีการจัดอันดับรายการสินค้าขึ้นมานะคะพี่เอก็จะแชร์ใน EP ต่อไปกับพวกเราด้วยนะแต่วันนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนโฟกัสกันนะคะใน EP นี้ก็คือในส่วนของสินค้าที่มีมากกว่า 20,000 รายการและมีสินค้าที่มาแรงมากๆนั่นก็คือปุ่มไหนกันบ้างปุ่มแรกเรามาดูตรงไฮไลท์กันแล้วใช่ไหมคะปุ่มที่2เนี่ยที่เราจะต้องมาดูก็คือของใหม่มาแรงนะคะนี่เห็นไหมของใหม่มาแรงเราสามารถแชร์ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเตาอบไฟฟ้านะคะเก้าอี้ออฟฟิศที่นั่งแบบนั่งทำงานเหมือนผู้บริหารเลยนั่งทำงานแบบสบายๆอย่างนี้ค่ะตัวนี้แค่เพียง 1,449 บาทจากราคาปกติเนี่ย 2,300 ฉะนั้นเราได้ลดราคาส่วนลดนะเกือบ 1,000 ก็คือ900กว่าบาทเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะเราได้ค่าคอมมิชชั่นหรือแคชแบ็กเนี่ยได้อยู่ที่64บาทเลยนะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านกันนะคะแล้วใครที่แบบนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ทุกคนเนี่ย work from home กันหมดเลยฉะนั้นหาเก้าอี้ดีๆสักตัวในการนั่งในการทำคอมพิวเตอร์อยู่ที่
้านเพก็คิดว่าสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจค่ะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้ตอนนี้มีรวบรวมตบเท้ากันเข้ามาจากผู้ผลิตนะคะอยู่ที่ 20,000 กว่ารายการแล้วมีสิ่งที่เราสามารถแชร์สินค้าต่างๆเนี่ยค่ะแล้วมีค่าคอมมิชชั่นจากที่บ้านของเราได้เลยคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่หลังจากนี้เนี่ยเพจะมีคอนเทนต์ต่างๆให้กับทุกคนทุกวันเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอด้วยนะคะแล้วเราไปพบกันใหม่ใน EP ต่อไปเลย